ผมสุรชาติเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจตุจักรหลักสี่พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับผมเฝ้ารอวันนี้มากว่า3ปีนะครับวันที่จะได้กลับเข้ามาทำงานในสภาแห่งนี้ในฐานะตัวแทนของประชาชนแต่กว่า3ปีที่ผ่านมาครับท่านประธานที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ผมก็ได้เฝ้าติดตามนะครับการทำงานของรัฐบาลแล้วก็การทำงานของสภาของเรามาดูตลอดครับในถึงวาระของงบประมาณปี2566ครับท่านประธานอย่างแรกเลยนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากที่จะให้พวกเรามองเห็นภาพตรงกันครับผมอยากให้พวกเราได้เห็นตรงกันนะครับว่าวันนี้ประเทศของเราเนี่ยเผชิญเข้าสู่วิกฤตอย่างแสนสาหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเรามีตัววัดนะครับว่าประเทศของเรานั้นอยู่ในสภาวะไหนเนี่ยมีหลายปัจจัยครับในการชี้วัดครับแต่ผมขอเลือกมาสัก3ปัจจัยหลักๆนะครับ1ครับหนี้สาธารณะคงค้างนะครับ10ล้านล้านครับหลายปีนะครับตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารมาครับกู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกนะครับกู้ซ้ำกู้ซากอย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับหนี้ครัวเรือนนะครับต่อ GDP ครับสูงที่สุดในรอบ18ปีครับแล้วก็การจัดเก็บรายได้นะครับต่ำกว่าการประมาณการนะครับหลายปีติดต่อกันครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหลายปีครับท่านประธานครับปัจจัยชี้วัดต่างๆเหล่านี้แหละครับแค่3ประเด็นนี่แหละครับก็ทำให้เราเห็นได้ตรงกันว่าประเทศเรากำลังเผชิญเข้าสู่วิกฤตอย่างร้ายแรงนะครับสไลด์ต่อไปครับแต่ในทุกวิกฤตนะครับท่านประธานครับมันมีโอกาสได้ครับถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีครับเรามีหลักการบริหารที่ดีนะครับหลักการบริหารภายใต้สภาวะวิกฤตครับท่านประธานครับก็มีหลายข้อเช่นกันครับผมขอเลือกมา3ข้อหลักๆนะครับ1ครับการใช้งบประมาณครับต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับ2ครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้และเราต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดตรงนั้นไว้ให้ได้ครับข้อ3ครับเราต้องมีผู้นำที่มีวุฒิภาวะที่ดีที่จะนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้ครับแต่จากที่ผมได้ติดตามผลงานของรัฐบาลชุดนี้มาโดยตลอดหลายปีครับท่านประธานครับผมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยในหลักของการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่เรามีวิกฤตโควิด-19 มาอย่างน้อย2ปีซ้ำกับที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับไม่เห็นเลยครับไม่เห็นการบริหารที่ดีนะครับการบริหารไม่มีการปรับเปลี่ยนยังใช้ทัศนคติเดิมๆใช้วิธีการเดิมๆรวมถึงการทำงบประมาณของรัฐบาลด้วยครับงบประมาณก็ยังเป็นการทำงบประมาณแบบเดิมๆใช้วิธีหลักคิดแบบเดิมๆนะครับกรอบแบบเดิมๆปรับลดเพิ่มขึ้นใช้วิธีเดิมๆครับถ้าร่างพรบฉบับนี้ผ่านเข้าไปวาระที่1สู่วาระที่2ผมเชื่อครับเข้าไปสู่คณะกรรมการงบประมาณไม่ว่าจะห้องใหญ่หรือห้องอนุก็ใช้วิธีการเดิมๆแหละครับมันไม่ใช่ความผิดของหน่วยงานนะครับเพราะหน่วยงานเขาเองเขาก็ต้องทำตามกรอบวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลวางให้แต่ถ้ารัฐบาลยังมีวิสัยทัศน์เดิมๆใช้วิสัยทัศน์เดิมๆใช้หลักการใช้วิธีการเดิมๆมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละข้อนะครับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดที่เราไม่ได้เห็นครับสไลด์ต่อไปครับผมจะยกตัวอย่างการใช้งบประมาณของไม่กี่กระทรวงนะครับแล้วก็หน่วยงานหลักๆไม่กี่หน่วยงานครับหน่วยงานแรกครับงบกระทรวงศึกษาธิการครับปีนี้งบกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดลดไปประมาณ 4,500 ล้านบาทโดยประมาณนะครับมันสวนทางกับสิ่งที่มันควรจะเป็นครับท่านประธานครับ2ปีที่ผ่านมาเรามีวิกฤตโควิดนะครับทำให้เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์แต่ปีนี้ครับปีการศึกษานี้ครับเพิ่งเปิดเทอมไปไม่กี่วันครับเป็นปีการศึกษาแรกที่เด็กนักเรียนได้สามารถกลับเข้ามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับแต่เรากลับตัดงบประมาณของกระทรวงศึกษาทิ้งในช่วงวิกฤตตรงนี้นะครับท
านประธานครับเราต้องใช้โอกาสนี้แหละครับอัดฉีดก็ประมาณไปให้สู่การศึกษาเราต้องสร้างคุณภาพของเด็กไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นที่พึ่งของเด็กนักเรียนและเป็นที่พึ่งของผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองเนี่ยเขาก็มีภาระในโดยเฉพาะในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ครับท่านประธานครับเขามีภาระที่จะต้องออกไปทำมาหากินเพื่อกลับมาเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ต้องทำให้โรงเรียนเป็นที่พักเป็นที่พึ่งพิงของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้ได้วันนี้นะครับเชื่อไหมครับการตัดลดงบประมาณเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะครับตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยนมโรงเรียนเด็กยังไม่ได้ดื่มเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องงบอาหารกลางวันด้วยนะครับสไลด์ต่อไปครับงบกลาโหมครับลดลงเหมือนกันครับผมดูแล้วก็ลดลงประมาณ 2% นะครับแต่ถ้าเราดูตัวเลขโดยรวมครับ 197,000 ล้านครับท่านประธานในสภาวะที่คนอดมื้อกินมื้อกินมาม่าคุกข้าวเปล่าแต่เราใช้งบเกือบ 200,000 ล้านบาทเนี่ยไปกับการซื้ออาวุธและใช้เกี่ยวกับความมั่นคงผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับความมั่นคงมีความสำคัญครับแต่ในสภาวะแบบนี้การใช้งบแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลนะครับผมขอยืมนะครับผมขอยืมคำของเพื่อนๆสมาชิกในสภาแห่งนี้ที่อภิปรายเกี่ยวกับงบกองทัพมาหลายวันครับงบเกือบ 200,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นงบที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็งบที่ตรวจสอบไปได้ครับท่านประธานครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปวิจารณ์แต่คนอื่นแล้วไม่กลับมาดูบ้านตัวเองงบประมาณกิจการของสภาของเราเนี่ยนะครับบ้านของเราเนี่ยครับท่านประธานครับผมเพิ่งเข้ามาปฏิบัติงานผมเพิ่งเข้าได้มีโอกาสมาเหยียบกลับมาเหยียบสภาแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมตกใจครับผมตกใจกับความใหญ่โตผมตกใจกับความโออาของรัฐสภาแห่งนี้ครับผมได้มีโอกาสทำงานทั้งที่รัฐสภาแห่งเก่าเมื่อสมัยที่แล้วแล้วก็ได้กลับก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับยิ่งผมไปดูงบยิ่งตกใจใหญ่ครับท่านประธานครับ 8,088 ล้านบาทท่านประธานเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานครับเราเป็นคนของประชาชนประชาชนให้เรามาทุกอย่างครับประชาชนให้เกียรติเรามาประชาชนให้ศักดิ์ศรีเรามาประชาชนให้ตำแหน่งเรามาและประชาชนให้เงินเดือนให้สวัสดิการเรามาเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองต้องหันกลับมาดูตัวเราเองครับถ้าเราจะไปเรียกร้องหาสำนึกจากใครก็แล้วแต่จากหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องดูสำนึกที่ตัวเราเองก่อนครับท่านประธานดูง่ายๆนะครับวันนี้ครับงบประมาณอาหารของสมาชิกของเราในวันประชุมนะครับผมขออนุญาตต่อสักนิดหนึ่งนะครับ861บาทต่อคนต่อหัวเป็นระบบเหมาจ่ายครับว่าระบบเหมาจ่ายหมายความว่าใครจะกินใครจะไม่กินใครจะลาประชุมไม่ลาเหมาหมดครับถ้าไปเทียบกันนะครับกับค่าแรงขั้นต่ำของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ทำงานหยาดเหงื่อใช้เหงื่อแทนน้ำเนี่ย330บาทต่อวันไปเลี้ยงทั้งครอบครัวครับถ้าไปเทียบกับงบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนครับผมจำได้ครับถึงผมจะไม่อยู่ในสภาแห่งนี้หลายปีที่แล้วงบประมาณ20บาทต่อคนต่อหัวนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง1บาทครับหลายปีที่ผ่านมา21บาทครับเราเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนเราก็ต้องพึงสังวรและละอายใจกันครับเรื่องนี้นะครับต่อไปครับสิ่งที่ผมบอกแล้วนะครับท่านประธานครับหลักในการบริหารในช่วงวิกฤตอีกข้อนึงก็คือเราต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเอาไว้ประชาชนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศนี้ครับถ้าประชาชนไม่รอดประเทศก็ไม่รอดครับและผมเห็นการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการใช้งบประมาณในช่วงของการจัดการในช่วงวิกฤตโควิดครับท่านประธานไม่ว่ารัฐบาลจะพูดยังไงจะบอกว่าการแก้ปัญหาโควิดติดอันดับโลกครับเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ใส่ร้ายและผมก็ไม่ได้โกหกท่านครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่กับประชาชนเกือบทุกวันในช่วงของโควิดครับ
ถ้าพึ่งพาแต่ภาครัฐอย่างเดียวถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากและโดยอย่างยิ่งที่ประชาชนช่วยกันเองครับประเทศนี้เข้าสู่สภาวะล้มเหลวไปแล้วครับเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบสนองแก้ปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนได้เลยสุดท้ายครับท่านประธานครับภาวะผู้นำครับการแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตเนี่ยผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะผู้นำจะเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่จะนำพาประเทศของเราได้พ้นวิกฤตไปได้ผมขอเปลี่ยนท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่เคยมีอคติกับท่านนายกเลยสักนิดเดียวครับผมอยู่ในพื้นที่มีหลายคนครับที่เดินมาบอกผมว่าท่านนายกเป็นคนดีผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจครับและผมไม่เคยปฏิเสธว่าท่านเป็นคนดีแต่ท่านประธานครับความเป็นคนดีกับความเป็นคนที่เหมาะสมในการบริหารงานนั้นมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทัศนคติที่ท่านนายกมีต่อประชาชนในการแสดงออกในหลายๆครั้งนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าท่านมีทัศนคติที่มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูและไม่รับฟังประชาชนผมอยากจะขอใช้ประโยคหนึ่งนะครับท่านประธานครับเป็นประโยคที่ผมใช้ในการปราศัยสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งก่อนที่ผมจะได้กลับรับเลือกตั้งเข้ามาแต่วันนี้ที่ผมอยากจะมาพูดผมอยากจะพูดฝากท่านประธานและให้ท่านนายกได้ยินครับรัฐบาลใดก็แล้วแต่นะครับที่เรียกร้องหาสำนึกจากประชาชนในขณะที่รัฐบาล นั้นๆยังไม่สามารถให้โอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการรักษาชีวิตและปากท้องของเขาได้อย่างดีนั้นการเรียกร้องหาสำนึกจากประชาชนจากรัฐบาลนั้นถือเป็นการพูดที่ไร้สำนึกของรัฐบาลและผู้นำครับผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับมาถึงวันนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับผมคิดว่าท่านนายกมีทางเลือกสองทางครับผมเพิ่งเข้าสภามาได้ประชุมวันนี้วันที่5นะครับครั้งที่5ผมไม่หวงตำแหน่งครับถ้าท่านจะรู้ตัวท่านยุบสภาครับถ้ามี2ทางเลือกยุบสภาผมไม่เรียกร้องให้ท่านลาออกแล้วพวกผมจะไปเอาอำนาจจากท่านมาหรอครับยุบสภาแล้วให้ประชาชนตัดสินใจครับส่วนตัวผมเองผมเพิ่งประชุมได้ไม่กี่วันผมไม่มีหวงตำแหน่งไม่มีหวงอำนาจครับแต่ถ้าท่านเลือกจะอยู่ต่อนะครับผมกราบขอร้องท่านนายกครับอีกไม่กี่เดือนที่เหลือเนี่ยผมขอนะครับขอให้ท่านได้ปรับทัศนคติสักนิดหนึ่งนะครับทั้งในการบริหารและการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ไม่รับร่างพรบ.ฉบับนี้ครับขอบคุณครับ